ศาลอุทธรณ์มลรัฐแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาตัดสินให้สเปนชนะคดีความเหนือบริษัทโอดิซีมารีนเอ็กซ์พลอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทสำรวจท้องทะเลของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทั้งคู่เกิดข้อพิพาทกันในเรื่องสิทธิในการเป็นเจ้าของของซากเรือบรรทุกเหรียญทองคำและแร่เงินมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจมลงอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศสเปนโดยตัวแทนของบริษัทโอดิซีกล่าวนะคะว่าคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากทางบริษัทจะยื่นเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาเพื่อให้พิจารณาคดีนี้ต่อไปทั้งนี้คดีความดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในปี2550เมื่อบริษัทโอดิซีแถลงการว่านักสำรวจค้นพบซากเรือนูเอสตราเซโนราเดลาเมอร์เซเดสซึ่งเป็นเรือสัญชาติสเปนที่บรรทุกเหรียญทองคำและแร่เงินมาจากประเทศเปรูตั้งแต่ปี2347นะคะก่อนที่จะถูกเรือสัญชาติอังกฤษยิงถล่มและจมลงใต้ท้องทะเลในที่สุดซึ่งหลังจากที่บริษัทโอดิซีค้นพบซากเรือดังกล่าวก็ได้อ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดทำให้ทางการสเปนต้องยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลในเวลาต่อมาขณะที่บริษัทโอดิซีก็ได้นำเหรียญทองคำกว่า 600,000 เหรียญไปเก็บรักษาไว้ที่มลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งทางการสเปนก็ได้เรียกร้องให้บริษัทโอดิซีคืนเหรียญทองคำทั้งหมดกลับมาค่ะโดยทางการสเปนจะไม่นำเหรียญเหล่านั้นไปกระทำการอย่างอื่นนอกจากจะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมเท่านั้นค่ะ